นับเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะบางคนที่ครูเห็นคือนำคำมาแต่งในประโยคเนี่ยนักเรียนแต่งไม่ถูกต้องจดหมดทุกตัวอักษรเลยนะคะห้ามย่อนี่คือข้อที่สองคือการนำคำมาใช้ในประโยคต่อไปข้อที่สามสแตมเสร็จหรือยังคะลูกสแตมเสร็จยังคะค่ะประการที่หนึ่งคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนข้อที่สองการนำคำมาใช้ในประโยคนะคะระหว่างที่รอสแตมป์ข้อที่3ปัญหาที่3คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้จดหมดอีกเหมือนกันทุกตัวอักษรปัญหาที่3ก็คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้
จดสไลด์นี้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วนั่งตัวตรงท้อไม่ต้องจดแล้วแต่ต้องฟังเจ็บเยอะมากเลยตกเยอะตกคำว่าท่าตรงนี้ตกคำว่าท่าท่าสไลด์ที่17ค้างอันนี้ไว้ก่อนที่17ด้วยใช่ลูกสไลด์ที่18นานที่20ลูกนะแกนหมดแล้วลูกหมดแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวครูต้องกลับไปแก้ไข1 2 3ขอบคุณมากเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้ววางขีดเส้นใต้แล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไม่ต้องจดแล้วแต่ต้องฟังค่ะแต่ต้องฟังทวนพระองค์บอกว่าข้อที่1คือให้รักษาเรื่องการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนข้อที่2องค์บอกว่าวิธีนำคำมาใช้ในประโยคก็ต้องให้ถูกต้องประการที่3คือคำร่ำรวยน้องภาษาไทยนึกว่าไม่ร่ำรวยพอเลยมีการบัญญัติศัพท์
ใหม่ขึ้นมาใช้อย่างเช่นนั่งตัวตรงครูยกตัวอย่างอย่างเช่นมาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะในการออกเสียงอยู่ใกล้ตัวนักเรียนนี้แหละนะคะเช่นคำนี้อ่านว่ามหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยแต่ไปไหนบางคนออกเป็นคำนี้ใช่ไหมคะลูกอันนี้ครูเอามาจากในหนังสือสกุลไทยนะคะที่พระองค์ทรงนั่นไว้อันเนี้ยไปไหนมหาลัยนะไปไหนนะจะมหาวิทยาลัยกลายเป็นเนี่ยมหาวิทยาลัยเห็นไหมไปไหนมหาลัยมหาลัยมหาลัยใช่ไหมเสียงสั้นลงนักเรียนเคยได้ยินไหมนั่งรถไฟเคยนั่งรถไฟเคยได้ยินไหมเวลาเขามาขายของอ่ะเปาจ้าเปาจ้ามันคืออะไรอ่ะก็คือซาลาเปาแต่ย่อลงคำหลังเอาแต่คำหลัง